โหเรียกว่าเป็นเกมกระชับมิตรที่โคตรมันและก็คุ้มค่าต่อการดูมากเลยในเกมที่เปเชนะครับบุกเอาชนะริยัดอัลสตาร์ถึงซาอุ5-4โหต้องบอกว่าเกมนี้โคตรมันได้เห็นสุดยอด2นักเตะตลอดการอย่างโรนโดแล้วก็เมสซี่ดวลกันอีกครั้งแล้วก็ไม่แน่นะครับการดวลกันครั้งนี้นะครับอาจเป็นการดวลกันครั้งสุดท้ายของทั้ง2คนอีกด้วยโหเรียกว่าเป็นเกมกระชับมิตรที่คุ้มจริงๆต้องบอกว่าเกมนี้นะครับทางฝั่งของเปเชนะครับต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มเลยจัดชุดใหญ่ลงมาเลยนะครับทั้งเอ็มบัปเป้เมสซี่เนย์มาร์รามอสฮาคิมีนาบาสนะครับโอ้โหเรียกว่าจัดชุดใหญ่เลยทางฝั่งของริยัดออสตานะครับก็นำทัพโดยโรนัลโดนะครับเริ่มเกมมานะครับเปเชนะครับได้ประตูขึ้นนำอย่างไวจากเรโอเนลเมสซี่นะครับในทีที่3นะครับซัดเข้าไปนะครับโอ้โหลูกนี้สวยจริงเปเชขึ้นนำไป 1-0 เรียกว่าดูไปสักพักแล้วก็นึกว่าเปเชจะบุกอยู่ฝั่งเดียวไม่ใช่นะครับริยัดออสตาก็เรียกว่าบุกอยู่เหมือนกันจนสุดท้ายนะครับในทีที่33นะครับริยัดออสตาครับไม่ได้จุดโทษจากจังหวะที่เคเรอร์นาบาสนะครับไปทำฟาวใส่โรนัลโดออกมาตัดบอลแล้วไปชกหน้าโดนโรนัลโดนะครับลูกนี้ก็เลยเสียจุดโทษไปและสุดท้ายก็เป็นโรนัลโดนะครับซัดจุดโทษเข้าไปเป็น 1-1 นะครับโอ้โหเรียกว่าสกอร์ขึ้นทั้งเมสซี่โรนัลโดเลยยังไม่พอนะครับเล่นไปสักพักนะครับนาทีที่39นะครับเปเชโดนใบแดงนะครับโอ้โหจากจังหวะของฮวนเบอร์นาร์ดนะครับไปทำฟาวนะครับโอ้โหเรียกว่าโดนแดงเลยนะครับโอ้โหนี่เกมกระชับปิดนะครับมีแดงอย่างไวนะครับสุดท้ายเปเชก็เหลืออยู่10คนแต่10คนไม่ใช่ปัญหานะครับในทีที่43นะครับเปเชไม่ได้ประตูขึ้นนำเป็น 2-1 นะครับจากมาควินยอร์ดนะครับลูกนี้แอสซิสต์โดยท่านประธานเป้นะครับยังไม่พอนะครับช่วงท้ายเกมนะครับเปเชนะครับมันได้จุดโทษนะครับจากจังหวะที่นักเตะริยัดออสตานะครับมาทำฟาวเนย์มาร์นะครับแล้วท้ายก็เป็นเนย์มาร์ครับยิงจุดโทษนะครับแต่สุดท้ายยิงไม่เข้านะครับโอ้โหยิงเบาไปโอ้โหเรียกว่าโกริยัดออสตาเนี่ยเซฟได้สบายยังไม่พอนะครับก่อนจบครึ่งแรกนะครับในทีที่40+6เลยนะครับช่วงทดเวลาเลยโรนัลโดนะครับซัดประตูตีเสมอให้ริยัดออสตาไป 2-2 นะครับโอ้โหเรียกว่าเกมนี้โรนัลโดยิงไป2เม็ดจบครึ่งแรกไป 2-2 นะครับพอมาครึ่งหลังนะครับโอ้โหก็เรียกว่าแลกกันมันเหมือนเดิมนะครับจนสุดท้ายนะครับนาทีที่53เปเชนะครับขึ้นนำอีกรอบเป็น 3-2 นะครับจากเซอร์จิโอรามอสตรงนี้ก็ซัดเข้าไปนะครับแอสซิสต์โดยท่านประธานเป้อีกแล้วนะครับจัดไป2แอสซิสต์แล้วนะครับสำหรับเอ็มบาเบ้นะฮะเรียกว่าเปเชดีใจได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับในทีที่56นะครับริยัดออสตานะครับตีเสมออีกครั้งนะครับเป็น 3-3 นะครับจากลูกของจางฮุนโซนะครับลูกนี้ก็ซัดเข้าไปเป็น 3-3 นะครับเล่นไปอีกสักพักนะครับเปเชไม่ยอมนะครับไม่ได้จุดโทษนะครับโอ้โหเรียกว่าโคตรเดือดแล้วก็กลายเป็นท่านประธานเอ็มนะครับซัดจุดโทษเข้าไปเป็น 4-3 นะครับในทีที่60โอ้โหเรียกว่าล่อกันไป7ประตูแล้วนะครับพอสกอร์ 4-3 นะครับต่างฝั่งนะครับก็ต่างเปลี่ยนตัวออกนะครับทางริยัดออสตานะครับก็เปลี่ยนโรนัลโดออกนะครับเพราะว่ามีเกมที่ต้องลงเล่นวันจันทร์นี้นะครับทางฝั่งของเปเชนะครับก็เปลี่ยนทั้งเนย์มาร์เอ็มบัปเป้เมสซี่ลามอสออกแล้วก็ส่งตัวสำรองลงมาแล้วก็เล่นไปอีกสักพักนะครับเปเชได้ประตูเพิ่มเป็น 5-3 นะครับในทีที่78นะครับจากลูกยิงของอูโก้เอกิติเก้นะครับซัดเข้าไปเป็น 5-3 นะครับจนสุดท้ายนะครับก่อนจบเกมนะครับช่วงทดเวลาเลยนะครับ90+4นะครับริยัดออสตานะครับมาได้ประตูเพิ่มนะครับเป็น 4-5 นะครับในทีที่90+4นะครับจากลูกยิงของแอนเดอร์สันทาลิสกานะครับลูกนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหยิงสวยจริงแล้วสุดท้ายก็จบเกมนะครับเป็นเปเชนะครับเอาชนะริยัดออสตาไป 5-4 นะครับเป็นเกมกระชับมิตรที่เล่นกันแบบดุเดือดจริงๆนะครับรอบไปถึง9ลูกนะครับพร้อมอีก1ใบแดงเกมนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่าแก่การดูมากนะครับและก็ไม่แน่นะครับครั้งนี้นะครับอาจเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายของทั้ง2คนอีกด้วยเพราะทั้ง2คนก็เรียกว่าอยู่ในช่วงบั้นปลายอาชีพแล้วโอ้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นอีก1แมตช์ในประวัติศาสตร์เลยนะครับสำหรับลิโอเนลเมสซี่แล้วก็โรนัลโดที่มาเจอกันครั้งนี้นะครับแฟนบอลอย่างผมเนี่ยก็เรียกว่าโอ้โหคุ้มค่าจริงๆนะครับทั้งมันแล้วก็หวนคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับ